เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมามีโอกาสมาที่วัดป่าสันติธรรมเมืองแครอตันมลวัฒน์เวอร์จิเนียวัดป่าสันติธรรมนั้นเป็นวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นวัดที่มีความมั่นคงเพราะว่าอาศัยญาติโยมชาวพุทธในมลรัฐเวอร์จิเนียและใกล้เคียงที่มีความศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นซึ่งวัดป่าสันติธรรมนั้นได้สร้างมาเป็นปีที่16แล้ววันนี้อาตมาได้มาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศาลารวมใจ84ปีหลวงตาชีซึ่งวัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังสีหรือหลวงตาชีท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่าวัดป่าสันติธรรมซึ่งแปลว่าวัดป่าอันเป็นสถานที่สร้างความสงบสุขแห่งจิตใจให้เกิดขึ้นเพราะท่านมีความประสงค์จะให้สถานที่หรือว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจวันนี้วัดกำลังเตรียมสถานที่เพื่อจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลารวมใจเพื่อสร้างเป็นศาลาอเนกประสงค์เป็นห้องสมุดเป็นโรงครัวเป็นห้องสำหรับจัดงานและเป็นที่พักสำหรับผู้ที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัดแห่งนี้พอเริ่มต้นมันก็เริ่มอย่างนี้อีกใช่ใช่